วันนี้เรือรั่วเจาะรูกันในเรือลำเดียวกันคนที่ประยุทธ์พามานี่เจาะกันเองสับสนป่ารอยต่อเป็นป่ารอยแตกเรือเริ่มรั่วน้ำเริ่มเข้าเรือเพราะไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อน้ำน้ำทำให้เรือลอยได้น้ำก็ทำให้เรือจมวันนี้เนื่องจากคุณไม่แก้ปัญหาชาวบ้านชาวบ้านก็พร้อมจะจมเรือเลยนะพรรคใหม่ที่ใครไปแอบตั้งหรือประกาศตั้งมั่วไม่รู้จะเอายังไงแล้วตัวเขาก็ลนลานจะลงจากเรือไม่เรือก็จะจมเพราะการหนีตายหนึ่งรัฐบาลเนี่ยนะเหมือนเรือเขาบอกประชาชนเหมือนน้ำเรือลอยอยู่ได้เพราะมีน้ำเกื้อหนุนนะครับน้ำเกื้อหนุนแต่วันนี้เรือรั่วเจาะรูกันในเรือลำเดียวกันเนี่ยคนที่ประยุทธ์พามานี่เจาะกันเองสับสนป่ารอยต่อเป็นป่ารอยแตกเรือเริ่มรั่วน้ำเริ่มเข้าเรือสองน้ำเริ่มไม่เกื้อกูลเพราะไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อน้ำเลยนะครับเขาบอกว่าน้ำทำให้เรือลอยได้น้ำก็ทำให้เรือจมได้วันนี้เนื่องจากคุณไม่แก้ปัญหาชาวบ้านชาวบ้านก็พร้อมจะจมเรือเลยนะผมเชื่อว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้นะชาวบ้านจะหย่อนบัตรเพื่อจมเรือประยุทธ์แล้วก็จะไปหนึ่งไปเพราะประชาชนไม่ศรัทธาไม่เกื้อประโยชน์ต่อเขากลับเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาต่อการพัฒนาประเทศเขาจะไปโดยวิธีนี้อาจจะเป็นเกมในสภาข้างหน้าก็จะเป็นเรื่องเทคนิคหรือถึงที่สุดอาจจะไปโดยการเลือกตั้งท้ายที่สุดต้องไปในบัตรคูหาชาวบ้านก็ใช้อาปากกาเป็นอาวุธกาอย่างสงบสันติซึ่งยึดอำนาจอีกก็ยากผมว่าต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันกว่าจะหวนกลับมากว่าจะปั้นกปปส.อีกอะไรอีกเนี่ยก็ใช้เวลามันก็จะไปโดยประชาชนเองนะครับพวกเขาเองด้วยพวกเขาเองเวลาศรัทธาหมดมันเริ่มเจาะเรือเลยนะ เริ่มขัดกันพรรคก็ยังประชุมไม่ได้พรรคใหม่ที่ใครไปแอบตั้งหรือประกาศตั้งยังประชุมไม่ได้เห็นไหมมั่วไม่รู้จะเอายังไงแล้วตัวเขาก็ลนลานจะลงจากเรือไหมเรือก็จะจมเพราะการหนีตายหนึ่งเรือจะจมเพราะน้ำเข้ามาเต็มสองเรือจะจมเพราะว่าน้ำซึ่งเป็นประชาชนไม่ยอมรับกลัวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าประโยชน์บังตาด้วยคนพอมีมากมันก็กลัวมากเหมือนกันนะกลัวก็จะยึดกลับกลัวเจอทุกข์ได้มาโดยไม่ชอบอีกปิดปากก็โผล่ทั้งก้นปิดก้นก็ปากโผล่เพราะฉะนั้นก็โอเคนะผมก็อ่านเป็นการอ่านโดยธรรมชาติเท่านั้นดูดื้อดื้อเขาคงกลัวเหมือนจอมพลถนอมเหมือนจอมพลสฤษดิ์ว่าถ้าจบแบบตั้งรับไม่ทันอาจจะโดนยึดทรัพย์แบบมาตรา17ตัวอย่างมีมาแล้วนะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็เป็นที่โปรดของผู้คนที่ชอบของผู้คนเห็นไหมพอตายปั๊บมาตรา17ยึดทรัพย์โดยจอมพลถนอมนะโดยลูกน้องนะและถนอมเองออกไปชั่วคราวมาตรา17ของอาจารย์สัญญาก็ยึดทรัพย์ถนอมประยุทธ์ก็คิดว่าแก่แล้วผมจะไปหาจากไหนผมว่าเขาไม่ได้ไปเยอะแหละเขาคงไม่อยากอยู่มากแต่ลูกน้องผลักให้อยู่เพราะลูกน้องหลายคนยังไม่อิ่มใช่ไหมตัวเขาเนี่ยผมว่าเขาก็เอื้อมระอาทุกคนเปิดมามีแต่คนบ่นคนด่าไม่มีครั้งไหนตำแหน่งนายกก็ไม่มีเกียรติเลยตัวเองก็ผมว่าประยุทธ์เองก็ยังไม่นับถือตัวเองนะอายตัวเองความตรงนี้แหละแต่ว่าเนื่องจากลูกน้องก็หามไว้หากินแบกประยุทธ์หากินแบกประยุทธ์ไปล้วงกระเป๋าไปผลประโยชน์ของคนพวกนั้นมากกว่าหรอกคิดไปอยู่นานๆขนาดเครื่องยนต์ที่มาประกอบเป็นรถคันเดียวกันแต่ต้นเนี่ยก็ยังสึกหรอยังแยกได้วันนี้ผมคิดว่าก็มีความต่างบ้างในบางช่วงเวลาแต่ว่าเขาคงรวมกันได้ผมไม่คิดว่าเขาแตกกันจริงนะครับผมก็คิดว่าโอเคเนื่องจากคนหนึ่งอยู่หน้างานมากไปเห็นปัญหาและเห็นคนทำงานใกล้ชิดเขาว่าจะไอ้ทำไมล่ะคุณไอ้ประโยชน์แต่พวกไม่ลงทุนลงแรงล่ะเห็นไหมมันก็ไม่เป็นธรรมนี่ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องชั่วคราวดังนั้นท้ายที่สุดเขาต้องมารวมกันเพราะแยกกันเขาตายหมู่รวมกันอาจจะตายเดียวค
ขาได้ประโยชน์จากอีกระบบหนึ่งนี้จากสิ่งเหล่านี้ผมบอกแล้วนะครับแต่ว่าระบอบใดก็ตามที่ไม่สนองตอบความต้องการของประชาชนเนี่ยก็อยู่ยากนะบังคับได้ก็ไม่นานแล้วครับเห็นไหมตั้งแต่ปี49ยุบพรรคไทยรักไทยนะแล้วคิดว่าพรรคจะแตกล่มสลายกระบวนการเมืองของฝ่ายเราจะเสียกับเลือกตั้งใหม่ชนะอีกในนามชื่อใหม่ยุบอีกยุบอีกตั้งใหม่ส่งรุ่นใหม่อีกชนะอีกครั้งที่แล้วก็ชนะนะถ้าไทยรักษาชาติไม่ถูกยุบนี่ชนะเด็ดขาดเลยดูสิเราเป็นฝ่ายค้านด้วยไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ใดที่ชนะนอกจากศรัทธาความจริงต้องรู้แล้วนะว่าขนาดถึงออกรัฐธรรมนูญปี60บ้องๆมาจนทำให้สับสนทางการเมืองให้องค์กรภาคประชาชนพรรคการเมืองของประชาชนง่อยเปรี้ยเสียขาใดๆแต่ชาวบ้านก็ยังเอามียุทธศาสตร์ชาติปิดฝาโลงอีก20ปีนั่นแหละทำร้ายประเทศนะลูกแต่ชาวบ้านเขารู้นะเขารู้วันนี้วันต่อวันรู้ประพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นมึงไปวาง20ปีได้ไงโควิดมาโดยไม่รู้เลยเห็นไหมสงครามรัสเซียยูเครนใครจะไปรู้ทำให้เงินในกระเป๋าชาวบ้านเนี่ยลดลงทุกวันในขณะที่รายได้ไม่มีออกจากบ้านค่าน้ำมันวันนี้แพงกว่าเมื่อก่อนมากต้นทุนชีวิตสูงมากแต่รายได้แย่ที่สุดโอกาสในการหารายได้ก็แย่มีแต่รายจ่ายมีแต่ความทุกข์อย่างนี้ผู้บริหารต้องมานั่งปรึกษากันจะแก้ทุกข์นี้อย่างไรห้ามให้คนไม่ทุกข์ไม่ได้หรอกห้ามคนทุกข์ไม่ให้ระบายไม่ได้ต้องช่วยกันรัฐบาลจะอยู่นานแค่ไหนติดตาม